ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาสัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญวัฒน์วิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาบารมีของหลวงพ่อท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเจ้าอาวาสวัดบุญญวัฒน์วิหารพระอารามหลวงเอื้อเฟื้อสถานที่ตั้งสถานีทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยท่านผอ.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีด็อกเตอร์น้องแอมพัชริยาฟองจันตาอาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำช่างเทคนิคน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะดีเจพิธีกรช่างเทคนิคของสถานีตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและศรัทธาสาธุชนท่านเจ้าทั้งหลายที่ร่วมด้วยช่วยกันในการมอบปัจจัยถวายปัจจัยมาช่วยสถานีตลอดมาถือว่าทุกท่านทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้สถานีวิทยุของเฮาเป็นสถานีบริการข้อมูลข่าวสารวิชาความรู้และเผยแผ่ธรรมคำสอนขององค์ชินภรณ์สัมมาสัมพุทธเจ้าพบปะกันวันนี้19ถึง20นาฬิกาอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการนั่งอูนั่งจ้าสนทนากับสถาญาติโยมวันนี้ก็เกิดเหตุคัดข้องติดคัดนะเนื่องจากคอมพิวเตอร์นะของซึ่งสองไฟอินเทอร์เน็ตนะของอาตมาหรือว่าของสถานีบ่าวนะมันลุดไปก็มีน้องหนุ่มสูงสองน้องนัทสถาพรสุตาคำลูกบ่าวได้มาเชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณขึ้นใหม่ขอบคุณแม่สมใจปีบ้านใหม่โทรมาแจ้งว่าสถานีเป็นเพลงไปเห็นแล้วอินนะถ้าเปิ่นบอกก็จะบอกหู้นะสถาขอบคุณเนอร์โยมแม่สมใจปีบ้านใหม่และสถาญาติโยมติดติดตามรับฟังทุกท่านทุกคนเอาละวันนี้พบปะกันวันที่8ตุลาศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาวันอังคารที่8เนอสถาญาติโยมก็พากันไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะสนทนาอุจากันต่อไปเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับ
ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคาลาอัฏฐปุคาลาเอสะโอ้ลำเห็นละสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการะนิโยอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวารันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวารันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์กราบพระไหวพระด้วยกันเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็จะได้สนทนาอุจาสิ่งอันเป็นสาระเป็นประโยชนะนะเกี่ยวกับทานเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับภาวนาซึ่งเป็นสาระสำคัญในชีวิตของหมู่เฮาทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละคนเฮาก็บ่ฮู้สัตว์ถึงเปิ่นถึงตัวอาตมาภาพเองก็บ่ฮู้ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะยังมีโอกาสสร้างสมคุณงามความดีแหมก่อเนาะแต่ว่าวันนี้ที่มีอยู่ทำให้ดีที่สุดนะสัตว์ทำให้ดีที่สุดเฮาบ่ฮู้ว่าวันหน้าจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นเวลาตั้งหน้าวินาที1 1นาที1ชั่วโมงตั้งหน้าเนาะไปจนถึง1วันตั้งหน้า1เดือนตั้งหน้าเราจะมีโอกาสได้มีลมหายใจอยู่ก่อได้สร้างสมคุ้มงามความดีอยู่ก่อชีวิตมนุษย์บ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมาย
เฮาจะอยู่แห่มกี่วันจะตายแห่มกี่วันเฮาจึงจะเสียชีวิตเฮาจะเสียชีวิตโดยเหตุอันใดโดยโรคภัยไข้เจ็บใดเสียชีวิตที่ไหนเนาะสถานเนาะจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนบ่ฮู้เนาะแต่นะวันนี้เฮาฮู้เฮามีลมหายใจอยู่สั่งสมอบรมนะตัวเองตัวตนของเฮาสั่งสมทำบ่อยๆเรียกว่าการสั่งสมคุณงามความดีตานศีลภาวนาทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเรียกว่าการสั่งสมศรัทธาญาติโยมก็ประจำเป็นจะต้องทำนักทีเดียวการฮื้อทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีฝึกฝนอบรมยะธรรมไปสร้างไปวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮาละจากโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีสิ่งที่เฮาสั่งสมอบรมไว้กรรมข่าวตั้งหลายกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งหลายที่เฮาสั่งสมอบรมไว้ก็จะติดตามเหมือนกับเงาติดตามตัวเฮาไปทุกภพทุกชาติทุกที่ทุกแห่งที่เฮาไปเกิดหลายๆคนใช้วันเวลาที่มีอยู่ในการประมาทประมาทเรื่องกินเรื่องอยู่นะประมาทในชีวิตสนุกสนานเรื่องเรืองเพลิดเพลิดเพลินทำเหมือนกับว่าเวลาในชาติหนึ่งของเฮานั้นมันมีเหมือนมีนานมียาวมีไกลความจริงแล้วเวลาในชีวิตมนุษย์ของเฮานั้นทุกๆคนปัจจุบันนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่70ปีนะสัทธา70ปีก็เท่ากับว่าอยู่ตั้งกลางนะบางคนก็อาจจะเลย70ไปเป็น80 90เป็น100ก็ได้บางคนก็ต่ำกว่านั้นแต่ค่าเฉลี่ยของอายุไขมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็คือ70อีป่ออีแม่ตั้งหลายเฮาบ่ฮู้ว่า70นี้เฮาเองจะไปถึงก่อนหรือว่าเฮาจะไปถึงไกลกว่านั้นก่อนล้ำนั้นไปแห่มต่อใดบ่มีไผฮู้เนาะฮู้อย่างเดียวว่าขณะนี้ยังมีลมหายใจอยู่ยังสามารถฟังสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆอยู่ก็สั่งสมอบรมทำแต่สิ่งดีๆช่วง 2-3 วันหลายๆวันมานี้สถาเกือบจะเป็นเดือนแล้วเนาะที่เจ้าไทยของเฮาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติฤดูฟ้าฤดูฝนฤดูฝนฝนทางเหนือของเฮาปีนี้รุนแรงเสียเหลือเกินสถาทำความเสียหายให้ชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องทางเหนือของเฮาเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาเมืองแปะเมืองน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรนะสัทธาสุโขทัยแม่ฮ่องสอนตากบริเวณใกล้ๆกันครับทางเหนือของเฮาภาคเหนือตอนบนสัทธาจังหวัดลำปูนเนี่ยตอนนี้ก็เผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติคือน้ำท่วมอยู่อัตมาภาพกับครูบาอาจารย์ขื่นสีขาวสถานในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะในเปฐานะที่เป็นสื่อที่สถาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายได้อาศัยฟังน้ำฟังธรรมได้อาศัยเป็นพื้นที่ในการสร้างสมบุญกุศลด้วยกันมีกิจกรรมอย่างต่างๆที่เป็นบุญเป็นกุศลที่คุณครูบาอาจารย์ปัญญาปาธรรมปาสร้างหมู่เฮาก็ร่วมสร้างบุญด้วยกันในฐานะในนามของครอบครัวคลื่นสีขาวมาด้วยตลอดเมื่อศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายจะเป็นพี่น้องโดยสายโลหิตก็ตามเป็นพี่น้องโดยธรรมก็ตามเปิ้นบอกว่าญาตินั้นมี2 อย่างญาติสายโลหิตนะเรียกว่าญาติที่เกิดมาด้วยกันนะออกจากท้องป่อท้องแม่มาด้วยกันนะญาติใกล้ชิดเป็นพี่เป็นน้องญาติออกห่างออกไปเป็นญาติของตั้งฝ่ายป่อญาติของตั้งฝ่ายแม่ก็มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาต่างๆอันนี้ญาติต่างสายโลหิตลงลุ่มลงไปลูกหลานเลนล้นเนี่ยเป็นญาติต่างสายโลหิตแล้วก็เป็นญาติตั้งได้แหมก็เป็นญาติโดยธรรมเป็นญาติโดยธรรมก็คืออย่างสมมติว่าเฮานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันก็เรียกว่าเป็นธรรมทายาทเป็นญาติโดยธรรมเฮาปุ๊บปะกันบางเถื่อโอ้บัดได้เกิดจากท้องป่อท้องแม่มาหลอกแต่ว่ามาฮู้มาฮู้จักมักคุ้นกัน
เกิดความฮักความอินดูเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันดูเรือดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะอันนี้เรียกว่าญาติธรรมเป็นญาติโดยธรรมเป็นญาติโดยการนับถือธรรมโดยกันมีธรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันมีกิจกรรมมีการงานที่เสมอกันฮักชอบกันโดยบุพเพสันนิวาสสถาแล้วที่สำคัญเขาเป็นชาวพุทธเขามีความเข้าใจในเรื่องของการกรรมและกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆบางครั้งบางทีก็เป็นเรื่องน่าแปลกปะคนคนนี้เหมือนกับหู้จักกันมาเมินมานานได้อู่ได้จากันได้สนทนากันก็เกิดความฮักความชอบเหมือนกับว่าหู้จักกันมาเมินมานานสถาญาติโยมเปิ่นบอกว่าบ่ต้องแปลกหรอกบุพเพสันนิวาสหรือว่าบุพเพกตาปุญญตาการมีบุญติสร้างสมอบรมร่วมกันมาก่อนทำให้คนเฮาได้วนเวียนมาพบมาปะกันในโลกใบนี้บ่มีไผบ่เคยติจะพบปะกันมาก่อนสัทธาถ้าเฮานับย้อนหลังเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเพียรไหวกี่พบกี่ชาติเตี่ยเฮาเกิดมาบางครั้งก็อาจจะเกิดมาในมามีฐานะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นป่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันมาก่อนก็เป็นได้พอมาพบปะกันในชาตินี้มันก็เหมือนมีดวงสมพงษ์มีอะไรอย่างที่เหมือนกันทำกิจกรรมอะไรอย่างก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมมันเป็นเรื่องที่แปลกเปิ่นบอกว่าที่เรื่องมูลนี้นั่นนะถ้ามันมีบุพเพต่อกันแล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนมันจะเสาะไปปะกันจนได้คนที่มีศีลมีธรรมมีจิตใจลักษณะเดียวกันมันจะเกื้อหนุนจุนเจือมันจะนำเฮาเข้าไปพบปะกันโดยกิจกรรมโดยอะยังก็แล้วแต่ที่เฮาทำสถาอย่างที่อาตมาภาพและสถาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้มาพบมาปะกันอาตมาภาพได้มาจัดรายการทางวิทยุอาตมามีความเชื่อว่าบ่ใช่เรื่องบังเอิญมีความเชื่อเรื่องของการเรื่องบุญเรื่องวาสนาจะมีโอกาสมาจัดรายการทางวิทยุนั้น ไก่เกินกว่าที่อาตมาจะฝันอาตมาเคยคิดถึงเรื่องว่าโอ้ถ้ามีสถานีวิทยุจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมจะทำให้รณรงค์ทำเรื่องนี้เคยคิดจะตั้งแล้วก็เคยพยายามทำมาแล้วแต่บัดเป็นผลโอ้ติดเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายเรื่องหลายอย่างเคยคิดทำกับหลวงปู่พระราชจินดานายกอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์สาวหลังอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สาวหลังซึ่งปัจจุบันนี้หลวงปู่ได้มรณภาพไปแล้วจะพระราชทานเพลิงศพเดือนกุมภาที่จะถึงนี้จำวันเวลาแน่นอนบ่ได้แต่ว่าเดือนกุมภาสถา เคยได้คิดจะทำสถานีวิทยุแต่ก็บ่ได้ทำสักกรรมนะสถาเพราะปัญหาเรื่องของการสร้างสถานีการทำสถานีเป็นเรื่องยากเรื่องยากมากเลยเนาะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายมีการขออนุญาตสัพพะสะเปดถ้าบ่มีทุนนักหนาก็ทำบ่ได้ แต่พอมาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนาได้ทำโครงการธรรมยัตตาทำให้หู้จักครูบาอาจารย์ไล่กันมาเป็นลำดับจากท่านอาจารย์สาธิตก็บ่เคยหู้ว่าเพิ่นจัดรายการทางวิทยุพอมาอู้กันถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยัตตาท่านอาจารย์ก็อู้เรื่องนี้ให้ฟังว่าเปิ่นนั้นจัดรายการทางวิทยุอยู่แล้วก็มีเครือข่ายคลื่นสีขาวทำรายการวิทยุโดยการก็แนะนำให้หู้จักอาตมาก็บ่ได้คิดว่าคาดฝันว่าตัวเองจะได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์แต่สุดท้ายนะสัทธาครูบาอาจารย์ก็เมตตาอุปถัมภ์อาตมาและนำอาตมาเข้ามาจัดรายการทางวิทยุเป็นเหตุให้ได้มาพบปะกับสัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันได้ทำให้สัทธาญาติโยมฮู้จักขยายวงไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดบอกว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหลายอำเภอด้วยกันจังหวัดลำปูนจังหวัดลำปางแม้กระทั่งต่างแปะต่างน่านต่างพะเยาเปิ่นของฮู้จักอาตมาผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาว
สิ่งเหล่านี้เราจะบอกว่าโอ้บังเอิญกะไอยังกะเป็นโชคชะตาวาสนาทรงกะอย่างกะก็แล้วแต่ใครจะกึดใครจะว่าแต่มามีความรู้สึกว่าตัวเก่านี้ก็มีบุญนักหนาที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้มาทำหน้าที่โดยครูบาอาจารย์ซึ่งมีความอาวุโสตั้งคุณอาวุธวัยวุฒิความรู้ต่างธรรมะต่างๆครูบาอาจารย์เป็นปัญจัตไรกันมีความรู้ติดเปี่ยมล้นแล้วก็อาตมานี้เป็นอู้ถึงแล้วเนาะก็มีความรู้เปิ้นบอกว่าเท่าหางอึ่งอึ่งมันมีหางตัวใดรู้นะเปิ้นว่าหางอึ่งก็หางอึ่งตัวเปิ้นก็ประมาณนิดๆหน่อยๆแต่ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญและเป็นวาสนาตัวเก่าเนาะเมื่อมีบุญมีวาสนาแล้วอาตมาก็คิดว่าในเมื่อเขาได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ได้รับเมตตาจากศรัทธาญาติโยมที่อุปถัมภ์ฮักเหมือนลูกเหมือนเต้าห้องตุลูกห้องตุปีตุน้องตุอาตุอ้าวห้องกันอย่างอีมาโดยตลอดกรรมห้องกรรมเรียกแบบนี้เป็นกรรมเรียกขานของคนที่เป็นญาติเป็นปีเป็นน้องกันเมื่อศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการซึ่งอาตมาถือว่าเป็นญาติเป็นปีเป็นน้องประสบปัญหาภัยพิบัติก็เป็นคนอย่างใดบ่ฮู้ศรัทธาญาติโยมมันจิตใจมันบ่สบายจิตใจมันอยากจะไปช่วยอยากจะไปดูแลอยากจะไปคลุกอยู่กับปีกับน้องที่เปิ่นลำบากแต่โดยฐานะของการเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางครั้งบางทีอาจจะทำอย่างหนักกว่านั้นก็บ่ดีจะทำบ่ทำอย่างเลยก็บ่ดีก็เลยทำอยู่กลางๆปัจจุบันนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญจัดรายการบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมถึงภัยพิบัติต่างๆและสิ่งที่คนที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลืออาตมาก็ทำหน้าที่ตามแตนครูบาอาจารย์นำเข้าของเครื่องใช้นำความช่วยเหลือที่ศรัทธาญาติโยมฟังรายการแล้วให้หอมมาเอาไปช่วยพี่น้องถึงเชียงรายถึงเมืองน่านถึงเชียงใหม่หลายพื้นที่ถึงจังหวัดลำปูนในวันนี้และพี่น้องลำปางที่เจอปัญหาผ่านไปเมื่อน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมานี้สถานตลอดระยะทางที่อาตมาเป็นสะพานบุญคือกับอีปออีแม่ในช่วงภัยพิบัติก็มีคนโอนปัจจัยผ่านมาตั้งอาตมาตลอดก็ได้ชี้แจงบอกกล่าวไปตามสถานีวิทยุพ่องตามเฟซบุ๊กพ่องในขาใช้จ่ายต่างๆบางคนก็อาจจะได้หันตามเฟซบุ๊กบางคนก็ได้ยินตามวิทยุนี้ที่อาตมาได้ไปช่วยเหลือกลุ่มองค์กรและสมาคมชมรมต่างๆ อย่างเช่นในวันนี้นะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้เป็นสะพานบุญทำหน้าที่แทนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นำความช่วยเหลือซึ่งเป็นปัจจัยเงินทองและน้ำไปมอบให้กับสมาคมกู้ภัยชมรมผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการกู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนะจังหวัดลำปูนก็อู้ประสบปัญหานักสถานพี่น้องทั้งหลายที่วันนี้ที่ได้เข้าไปก็มีที่ในพื้นที่ของตำบลอุโมงค์ตำบลอุโมงค์นี้เป็นตำบลแรกสถานญาติโยมเป็นตำบลแรกที่อันมีปัญหาเนาะของจังหวัดลำปูนที่มีปัญหาที่น้ำฮับน้ำมาจากสารปีฮับน้ำมาจากสารปีเข้ามาสู่พื้นที่ของจังหวัดลำปูนเป็นด่านแรกเป็นจังหวัดแรกเป็นพื้นที่แรกที่ได้มีน้ำท่วมเนาะในพื้นที่สถานซึ่งอาตมาก็ได้ไปดูแลไปช่วยเหลือเฮาบ่สามารถจะนำอาหารไปจากทางลำปางได้ก็กลัวว่าถ้านำไปจากลำปางนั้นอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของอาหารมันบ่สดแล้วก็อาจจะทำให้เสียนะก็ต้องปรุงอาหารแต่เจ้าแล้วก็เดินทางไปอย่างที่เฮาไปไหนกันกูเตื้อซึ่งมันก็จะทำให้ต้องขนส่งเนาะมีกะขนส่งมีกะอะไรอย่างไรอย่างต้องเอารถเอาเรือไปแล้วก็ปาคนไปซึ่งอาตมามาดูแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาหนักกว่าการที่เฮาเฮา
เหมาะปัจจัยเฮือกับคนที่เปิ่นทำทำหน้าที่นี้ในพื้นที่เฮือเปิ่นได้ทำจะดีกว่านะก็เลยวันนี้ได้ไปเดินทางไปที่ตำบลอุโมงค์ที่วัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามตำบลอุโมงค์จังหวัดลำปูนอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนได้ไปมอบค่าทำอาหารค่าอาหารนะค่าอาหารก็คือมอบเป็นวัตถุดิบต่างๆเฮือกับทีมงานของกู้ภัยของพระอาจารย์น้ำหรือว่าพระอาจารย์สายชนคงกล้าเปิ่นมาจากเพชรบูรณ์เปิ่นมีทีมงานกู้ภัยของเปิ่นมีเรือ4 ลำมีคนที่ทำอาหารพร้อมวันก่อนก็ได้ร่วมทีมกับท่านอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินสดาคืนแรกวันแรกก็มอบให้เปิ่น10,000 บาทแล้วอีกวันหนึ่งก็มอบให้เปิ่นแหม8,000 บาทนะวันนี้ก็ได้ไปหาไปปะกันโดยบังเอิญท่านย้ายสถานจากวัดมงคลวรรณารามที่สารปีมาทำอาหารที่วัดสุวรรณารามที่ตำบลอุโมงค์โอ้ปะท่านอาจารย์ก็เลยว่าผมขออนุญาตสนับสนุนกับอาหารที่ท่านอาจารย์ได้เมตตารับแล้วก็ทำอาหารแตนจิ้มแล้วก็ไปส่งให้จิ้มเนาะท่านอาจารย์ก็ไข่หัวใส่กันก็ฮับไว้เนาะก็ได้ถวายกับท่านอาจารย์5,000 บาทเนอสตาแล้วก็มอบจ่วยโรงทานซึ่งเปิ่นเอากาแฟมาเป็นโรงทานบริการคือกับคนที่เป็นกู้ภัยก็ดีเป็นคนที่เปิ่นมาช่วยการช่วยงานต่างๆก็ดีหรือว่าตลอดถึงผู้ประสบภัยเข้ามาพักอยู่ที่ศาลาเนกประสงค์ของวัดสุวรรณารามก็สามารถมากินกาแฟได้ก็ไปใช้บริการเปิ่นเหมือนกันโอ้เข้าท่ากาแฟสดของเปิ่นก็เลยมอบสนับสนุนเป็นก้ากาแฟให้เปิ่นแหม1,000 บาทเปิ่นก็จะบริการดูแลจนกระทั่งบ่มีคนกินว่าอันนะคนเปิ่นนะน้ำมันแห้งแล้วอีเตอร์น่ะเนาะจากนั้นก็มอบช่วยค่าอาหารของทีมกู้ภัยมณีดวงแก้วซึ่งมาจากตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางมอบให้เป็นค่าอาหารซึ่งเปิ่นก็ทำอาหารไปส่งผู้ประสบภัยเหมือนกันซะทามอบให้ทีมนี้แหม5,000 บาทและก็มอบช่วยการน้ำมันทีมกู้ภัยสยามมาจากสุราษฎร์ธานีเปิ่นก็มาด้วยทุนส่วนตัวส่วนของทีมงานของเปิ่นเนาะก็ได้มอบเป็นทุนสนับสนุนการน้ำมันให้เปิ่นไป 3,000 บาททั้งหมดที่อาตมากล่าวมานี้บ่ใจตั้งอาตมาเนอะเป็นปัจจัยที่ศรัทธาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวทุกท่านทุกคนได้ถวายมาในเหตุการณ์นี้ถวายผ่านอาตมามาว่าขอท่านอาจารย์เป็นสวรรค์บุญอันนำปัจจัยไปทำอาหารให้กับผู้ประสบภัยจิมเตอร์นะอาตมาก็เอามาจัดสรรแล้วก็มอบไปตามที่ได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมไปแล้วเมื่อค่ำเมื่อแลงนี้ได้รับจากทราบจากทีมกู้ภัยที่มาจากสุพรรณบุรีนะคุณโยมจามอนนะหรือว่าชาลินคนยันยมชาลินพิมพ์สอนซึ่งเป็นจิตอาสามากัน2 คนผัวเมียรถก็บดีเดินทางมาโอ้เดินทางได้100 กิโลก็จอดเติมน้ำเหียกรรมพักเหียกรรม100 กิโลจอดเติมน้ำเหียกรรมพักเหียกรรมรถของเปิ่นมีปัญหาเรื่องมอน้ำกับบอกคือกับเปิ่นว่าอย่างใดอาตมาจะช่วยก็แล้วกันถ้ามีปัญหาถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเนอะเปิ่นก็เลยกลับจากตีลำปูนมาถึงลำปางมาที่ร้านลำปางก่อนประตูซึ่งเฮียและก็น้องแต๋วเป็นน้องสาวที่เป็นเจ้าของร้านอยู่หันบอกให้เปิ่นได้ดูแลเปิ่นก็พาไปหาร้านที่เปิ่นทำหม้อน้ำเปิ่นเช็คพอแล้วว่าโอ้บ่สามารถจะใช้การใดถ้าทำความสะอาดก็ใช้เวลาเมินถ้าเปลี่ยนก็จะดีเลยนะก็เลยเปลี่ยนให้เปิ่นเป็นปัจจัยอยู่ 4,800 บาทแต่ใน 4,800 บาทก็เฮียร้านลำปางก่อนประตูสนับสนุนช่วยเหลือมา 2,000 อาตมาก็ได้ออกแหม 2,800 บาทอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนอะก็เปลี่ยนสตังของสถาแหมเมาะที่เปิ่นให้หอมมาอีปออีแม่ตั้งหลายบักกล้าที่จะบอกว่าเป็นสตังของตัวเก่าแล้วก็มันก็บ่ใจตวยเป็นสตังที่สถาญาติโยมให้หอมมาก็เท่ากับว่าได้มาต่อบุญเติมบุญเพิ่มบุญด้วยกันได้ช่วยเหลือคนที่เปิ่นมีความจริงใจในการทำงาน
บางครั้งบางทีเฮาทำเองมันเหนื่อยนะศรัทธาญาติโยมทำอาหารแล้วไปส่งอาหารถ้าเปิ่นทำอยู่แล้วอาตมาเลือกที่จะช่วยเปิ่นดีกว่ามันก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญอาจจะสบายสบายใจได้นักกว่าเนาะมันหันเป็นรูปธรรมเปิ่นได้นำไปลงไปพื้นที่ก็ถึงมือผู้บริโภคเลยทำสดสดอุ่นๆออกไปอุ่นๆออกไปอีปอยอีแม่มันสบายใจเนาะนี่ก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบทุกท่านทุกคนที่ให้หอมมาเนอะโอนมาทางเฟซทางไลน์ถ้าอาตมาบ่ได้อ่านเตื่ออย่างใดโอนมาทางอันส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊กก็ดีทางไลน์ก็ดีบางครั้งบัดทันได้อ่านก็ขอให้ศรัทธาเข้าใจว่าอาตมานำปัจจัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วบุญท่านได้แล้วเนอะการได้อ่านรืมได้อ่านนั้นก็เป็นเรื่องร้องเนาะบ่ได้สาระสำคัญอย่างแต่อาตมาก็พยายามอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาก็อ่านให้ทุกครั้งทุกคราวันนี้ไปบิณฑบาตที่บ้านฟ่อนเนาะโดยการดูแลของน้องสมจิตอินทรวิชิตสะพานบุญได้บอกกล่าวพี่น้องบ้านฟ่อนที่เคยใส่บาตรเคยทำกิจกรรมร่วมกันว่าอาตมาจะไปก็มีมาใส่บาตรหลายท่านหลายคนใส่บาตรบ่ปอก็ได้ถวายเอาน้ำมาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำเฮือตมาแหมเนาะในทั้งหมดนั้นมีแม่คำปันมุนเมืองบ้านฟ่อนถวายขันน้ำมันมา100บาทแล้วก็แม่จันฟองอินวิจิตนะอินทรวิจิตร่วมบุญน้ำท่วม100บาทแล้วก็นางจันทาวีระพงสายเปื่อตานนะเป็นตานไปหาพ่อยอดแม่มีนายเก่งเชื้ออินจันนายติปผมลอยในแก้วสายเปื้อบานพ่อนนะแล้วก็แม่เรืองรองพุทธสุขจากชนบุรีบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม500บาทแม่จันฟองร่วมบุญมา40บาทบันสำเภาแม่พลอยมูลเมืองบริจาคน้ำท่วมแหม100บาทคุณครูแดงบานพ่อนร่วมบุญมาแหม50บาทแม่ปราณีสายเครือมอยพร้อมลูกหลานแหม50บาทแม่จันฟองคิดมั่นคิดมั่นนะร่วมบุญมาแหม100บาทเด็กหญิงชีนานานานินคำร่วมบุญมาแหม100บาทน้ำเปล่าแหม1แพ็คนายพัดมุนเมืองบ้านฟ้องน้ำร่วมบุญน้ำท่วมแหม100บาทแม่อุบลวันเตชะนันค่าน้ำมัน100บาทยายวัยชะกันแดงก็ว่าอย่างฮึ อ่านบ่ออกนะบ้านฟ่อนบริจาคน้ำท่วม40บาทนายประยุทธ์นะอินทรังสีนะร่วมบุญอินทรังหรือว่าอินทรังสีเนี่ยเนาะร่วมบุญมา100บาทแม่บัวไข่กิ่งก้ำบันตาชมพูร่วมบุญมาแหม100บาทแล้วก็แม่สมนึกสาวสื่อพร้อมลูกหลานแม่สมนึกนะและครอบครัวอนุโมทนาบุญร่วมบุญกุศลมาแหม200บาทแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพแม่ย่าเรียบพังสมบัติโปร่งแสนทอง200บาทแล้วก็แม่จันสมเซนทองหลัง200บาทเนาะมีศรัทธาที่เปิดบริจาคน้ำมาเอาารายการน้ำดื่มอยู่ตั้งนอกเห็นเนอน้องสมจิตถ้าจะอยู่อันบนโต๊ะตั้งนอกนะก็มีน้ำดื่มจากโยมน้องสมจิตประมาณซาวแพ็คซึ่งเป็นของศรัทธาญาติโยมพี่น้องบันฟ่อนทุกท่านทุกคนก็ถือว่าอาตมาขออํานวยพรขอบคุณกับทุกท่านที่ร่วมบุญร่วมกุศลมาเนาะบ่ได้ประกาศคําเตือก็ขอให้เข้าใจว่าเออไว้วันอื่นก็แล้วกันวันนี้บัดตันละเนาะแม่นันสมบูรณ์ร่วมบุญมา400บาทแม่มอนเตรียมบุญฟู200บาทแม่มณีสมบูรณ์200บาทแม่หอมอินตะแดงสันกําแพง 1,000 บาทแม่ยมกองมี200บาทสุจิตตาคำดีสันทรายจิตตาคำดีจากสันทรายเนาะ500บาทนะแล้วก็แม่ยมกล่องมีนั้นอาหาร200เทียน100อันนี้เนาะยังมีติดโต๊ะค้างอยู่เนาะแล้วก็ส่วนของญาติโยมต่างเมืองฝังก็เดียวเข้ารายการในช่วงต่อไปจะได้อ่านให้เนาะต่างเมืองฝังก็มีหายหอมมาอยู่เนาะต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังทรัพย์เป็นกำลังคิดกำลังใจส่งปัจจัยมา
มาช่วยเนาะร่วมโดยช่วยกันในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนอยู่ในขณะนี้เนอะสาธุสาธุขอบคุณทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงเอาละเปิดสายให้สถาญาติโยมโยมน้องคำสุขตะคืนเนาะโยมน้องคำสุขโยธินร่วมบุญช่วยน้ำท่วมเจ้าสมแม่สมศรีชิมรส100บาทคำสุขโยธิน100บาทนายแพทย์เมธัศน์ถึกเจริญ100บาทรัตนาทาเรือน50บาทเนตรนภาพาฟันตาเกี้ยวนะ50บาทฝากทำบุญซื้อเตียนไข่ช่วยน้ำท่วมเพิ่มเติมกมลวันเกิดแก้ว200บาทสาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่ยาเล็กปาวลีอินสุวรรณมีเพิ่มเติมก็มีละอ้าวแม่อุไลวันธรรมะขันแข็งอันนี้ก็ส่งมาร่วมบุญตลอดนะแต่เจ้าก็มาใส่บาตรแม่อุไรวันนางสาวสุนีรัตน์อภิธัญกรร่วมบุญมา100บาทช่วยเหลือน้ำท่วมเชียงใหม่ละปูนขอบคุณขอบคุณสถาญาติโยมโอ้โยมน้องจากมุเขลางทองเนาะรถสุคนรถสุคนจากเขลางทองร่วมบุญมาแหม 1,000 บาทเนอะสาธุอนุโมทนายมน้องอนุโมทนายมน้องเป็นอย่างสูงร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมแม่จันสมสมแม่สมจุมปูร่วมมาแหม 200เอาละสถาเปิดสายแล้วเนอะ0808844173แม่พัดชัยเมืองชื่นแม่วินนาจาราคนละ200บาทนะเปิ่นโทรมาเดี๋ยวก่อนแม่วินนี่มีหลายกังแม่วินแต่เจ้านี่ได้บันทึกไว้หูซึกว่าจะมีหลายคนจเจริญปอนแม่เพ็ญนะลำปูนนักศาลเจ้าเจ้าแม่ศาลโอนกับบัดได้หรอกอ่อนมันบ่อยู่อ่ะเป็นอย่างแม่ไว้วันหลังได้โอนมันถ้าจะตอนบ่ายถ้าได้อยู่อ๋อศาลได้มันเป็นอย่างนะวันได้ก็ได้เป็นได้ของเจ้าตั้งอุโมงค์อ่ะโอ้นักหนาก็น่าจะเข้ามาแหมตั้งตำบลต่อไปนะอุโมงค์ก็ตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นสูงขึ้นสูงเนาะเจ้าอาจารย์ไปที่โมงค์น่ะไปถึงพ่อค่ำละเอาของเอาอย่างไปบอกเอาน้ำเอาอย่างไปลงออกไปตอนบ่ายเจ้าไปถึงค่ำละดีเนาะตระกูลมันไม่ได้อยู่ตามลำพังอ่ะยังมีคนข้างๆเป็นพลังกำลังใจเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเอาเจริญปอนนมัสการครับปลุกแฟนบันเทิงครับจ้าเชียงใหม่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับปกติไปจ่อยเป็นล่างคีเปอร์ให้แล้วก่อนจะปกติน่าจะล้างคีเปอร์การเป็นการเยอะยกใหญ่เลยครับเนาะครับผมอู้คีเปอร์มากับนักขนาดเลยครับเนาะจ้ะช่วยดูแลกันเนอะครับสาธุสาธุวันที่สาวนี่กระถิ่นวัดแม่ริมเริ่มแล้วครับเนาะวันที่สาวแล้วครับเนาะสาธุสาธุวันที่สาวเนาะแม่ลิ้มเนาะได้ได้สาธุสาธุสาธุโยมมาตั้งใจนะครับครับผมเจริญปอนแม่วันจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่จะใหม่เนี่ยค่ะเจ้ามาแล้วแม่อยู่วัดบรรพตแล้วจ้ะวันนี้จัดรายการหลายชั่วโมงเลยครับมาปิ๊กละค่ะเจ้าเจ้าแม่ไปมอบของแล้วก็ปิ๊กละได้อยู่ได้ย่างได้หมอบเพื่อเปิ่นมาได้แจกคนเดียววันนี้เปิ่นแจกเป็นดูเนาะช่วยกันไปช่วยกันไปเปิ่นก่อนได้บุญเลยเนาะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเอาเจริญพรแม่ยายพรข้ามาจัดการก็เจ้าเจ้าวันนี้ฝนตกขนาดละว่ามันอันยังฝนดูลมอ่ะเจ้าโอ้มาแหมอยู่กะนี่อ่ะโอ้มันลุกไหนมาก็ล่องแดงจกแกนักเจ้าป้าแกมันลุกตั้งใดมาแหมนะฮะบอกไปมาเตะไปมาเตะอู้บ่ฮู้เรื่องโน่นนี่เนาะฝนนี่ก็ได้เออเป็นรักอยู่นะเออโชนจึงล้มอ่ะเออสาธุนะยายพรขอบคุณเด้อเจ้า
สาธุสาธุอ่ะยายพรร้องวัวแดงแม่วินนาจาระเอาเตรียมสีข้าวมีแก้วเออก็แม่แม่สมแม่สมแม่สมกะลิยากะลิยาแค่นั้นเก้ากว่าไปเลยแม่สมกะลิยา50บาทแม่สมกะลิยาครอบครัวเพิ่น50บาทเจ้าจ้าแม่ว่าไปแล้วก็แม่จันแม่จันทำอย่างแก้วสาวบาทเจ้าครับแล้วก็แม่เสียงว่าน้าสุกุลก็เจ้าน้าสุกุลเสียงแร่ใจกันแท้เจ้าครับแล้วก็แม่วินบุญเลื้อง50บาทเจ้าแม่วินนี่เจ้าคนงามงามนึงครับคนงามงามทางนั้นอ่ะเสียนฮอมมารินเนอร์แจกครับเจ้าสับเรียบร้อยเนาะของแม่วินเนอร์แม่สุขค้ำปลาแล้วเจริญปอนแม่อันฮอมแม่ร้อยหางประสาหางแม่ยาสายร้อยเนอะแม่สุขค้ำปลาแล้วร้อยแม่สาน่ะร้อยน่ะแม่สายแม่สายร้อยน่ะแม่อยากสายร้อยน่ะจ้าแม่เจ้าแล้วก็จะโอนไปเด้อเจ้าแม่เจ้าเจ้าแม่สุขคำปลาแล้วแม่สายคำปลาแล้วเนาะคนละ100สาธุอนุโมทนาบุญครับศรัทธาทุกท่านทุกคนวันพรุ่งนี้ไปเอี่ยวที่ไหนมีคนถามวันพรุ่งนี้ตอนเจ้าไปโทกหัวจ้างเนอะพบปะกันพี่น้องโทกหัวจ้างไม่อยากกิ่งแก้วมานีเนตปะกันโทกหัวจ้างเจริญปอนแม่เจ้าไม่สาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าเจ้าแม่ที่แม่ประพินนอแก้วหนาวที่มันจูดนะเจ้าอ๋อเจ้าเนี่ยลืมของอีแม่นะแม่โอนไปแล้วเนอะแม่ประพินนอแก้วแม่โอนไปแต่ว่าเจ้าประพินนอแก้วหนึ่งอัน500เนาะเจ้าๆ500เจ้าจ้าแม่ปะพี่แก้ว500เจ้าๆสาธุแม่บุญ53แม่เด้อเจ้าๆสาธุสาธุจ้าแม่ปะพี่หนอแก้วตะคืนจดไว้แล้วนะแต่ว่าอันบ่ได้ประกาศให้แม่สักคําแม่ปะพี่หนอแก้วแม่ปะพี่หนอแก้วนี่เปิดโทรเปิ้นเด้อเจริญพรแม่ยังมาเอาตังค์เหรอเอาก่อนได้ถูกบ่ไปแต่เจ้าไปจังไรเนี่ยเมื่อไงไปละพุ่นเนี่ยเมื่อไงวันนั้นจำตันนี่แม่มันผังไปก่อนเป็นยังไงหั่นก่อนกะสำร้องใจเพิ่นละเอามาแตนโมงกะแตนโมงมันลำเลยแม่หารถแล้วนะดีกว่าจะไปกระถิ่นวันที่19นะเก่งจ้ะเด็กแปดคนเก้าคนพอแล้วอ๋อดีแล้วป๋อหมวนดีอันเอาจังฟ้อนไปด้วยเนี่ยถ้ามีกับไอ้เม็ดตังคนเดียวเลยเนี่ยตังผัวเรียงฟ้อนสาธุสาธุถ้ามไปไหนวันเฮ้ยจะไปบินทบาทเจ้าไปไหนเจ้าเจ้าเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าลืมหักษาเจ้าแม่ขวัญตาแม่ขวัญตาบ้านทุ่งกล้วยเจ้าอ้อยสาเจ้าว่าอาจารย์เจ้าจะถามว่าวันที่11เนี่ยอาจารย์อยู่วัดจ่อง9โมงนี่อยู่7โมงถึง9โมงมั้งก็อยู่เจ้าอยู่เจ้าล่ะใจเจ้ากลัวไปวันที่10อยู่วันที่9อยู่คือรถคนไปส่งเพราะว่าเหมารถคนไปเจ้าเพราะว่าถ้ามาอันจะกล่อมมีโอกาสไปนี่นะโอ้ยอินดูตะไปเจอไม่ใช่นะอันที่11ป้ากันนะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าช่วยสาเจ้าอ้าวเวลามดเวลาพอดีเนอะขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนติดตามทั้งไลฟ์สดก็มีนักมีหลายนะขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวออกรายการนี้จะทักทายในไลฟ์สดเนอะ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมาและขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจติดตามรายการทั้ง Facebook ไลฟ์ตุ้ยขอความสุขสวัสดีมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอจตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลัง